6ปีที่ผ่านมานางสาวจริยาพรบัวใหญ่หรือว่าน้ำมนหลอกผู้ชายแต่งงานไปแล้วแล้วก็เชิดสินสอดหนีไปกี่คนเป็นใครบ้างแล้วก็อยู่พื้นที่ไหนบ้างนะครับเรามาย้อนดูกันครับคดีนี้เริ่มได้รับความสนใจเป็นข่าวด่งดังเลยครับเพราะว่ามีคนไปโพส Facebook, ต์ Facebook เตือนภัยผู้ชายบอกว่าให้ระวังผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าน้องพรหรือว่าน้ำมนคือคนเดียวกันแล้วครับเธอไปหลอกให้ผู้ชายแต่งงานแล้วก็สูญเงินสินสอดมาแล้วนับแสนบาทจากนั้นก็มีผู้ใช้ Facebook หลายคนทยอยโพสต์แฉว่าว ตัวเองเคยถูกหลอกแบบนี้มาแล้วเหมือนกันก่อนรวมตัวกันครับไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบปรามผู้ชายคนแรกที่ถูกน้ำมนต์หลอกเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วครับเมื่อปี2,554ครับคนแรกก็คือนายชาติครับ ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับว่าถูกหลอกไปเท่าไรอย่างไรเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์แรกส่วนคนที่2ครับคือนายมนตรีสว่างการถูกหลอกไปแต่งงานที่คาซารูนาบางพระจังหวัดชนบุรีห่างกับเหตุการณ์คนแรกปีเดียวเท่านั้นครับคนที่2นี้สูญเงินไป1 0 0 0 0แบาทด้วยกันครับแล้วก็ถูกหลอกร่วมทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สูญเงินไปอีก4ี่แสนรวมทั้งหมด5,000 0นบาท จากนั้นถัดมา3ปีครับปี2558มีเหยื่อถูกหลอกเพิ่มอีก2คนครับคนแรกก็คือนายประสานเทียมแย้มคนนี้ถูกหลอกเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยน้ำมนเนี่ยไปทัก Facebook ก,ก่อนแล้วก็หลอกแต่งงานสูญเงินสินสอดไป4 0 0แสนบาทครับแล้ววันที่20ทธันวาคมปีเดียวกันนายอนุชิตประมวลคนนี้ถูกหลอกไปแต่งงานที่อุดรธานีครับสูญเงินสินสอดประมาณ5 0 0แสนบาทและมาถึงปีนี้2560 น้ำม์ยังไม่หยุดพฤติกรรมหลอกเหยื่อเพิ่มอีก2คนครับประกอบด้วยนายวิพลโพสุวันณคบกันถึงขั้นลองชุดแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แต่งงานครับหลอกเอาค่าสินสอดไปก่อน6 0แสนบาทส่วนพี่สาวของนายวิพลคนนี้ก็ถูกหลอกไปทำธุรกิจผลไม้สูญเงินไปอีก1 6 0 0 0 0สบาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธรครับ ขณะที่นายปารเมศยนะโสคนที่เป็นเหยื่อคนที่6ครับก็คบหาถึงขั้นลองชุดแต่งงานกันแล้วนะครับแล้วก็พูดคุยถึงสินสอดตกลงไว้ที่2,000 200, 0 0บาททองคําอีก1บาทแต่ก็ยังไม่ทันได้แต่งงานอีกเหมือนกันครับเดือนมีนาคมปีนี้น้ำมนเนี่ยหอบสินสอดของเนี่หนีไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อนายวิชิตหอมหวนครับ นายปรเมศรู้ข่าวโกรธครับก็เลยไปค้นหาชื่อนายวิชิตคนนี้ทาง Facebook เพื่อจะพูดคุยกันแต่ไปเจอชื่อเฟซบุ๊กน้องสาวนายวิชิตแทนก็ตามไปพูดคุยไปต่อว่าเลยครับว่าพี่ชายของเธอแย่งแฟนของตัวเองไปกรณีนี้น้ำมนให้เหตุผลบอกว่าที่เลือกไปแต่งงานกับนายวิชิตเนี่ยเพราะว่านายคนแรกเนี่ยให้เงินสินสอดมากกว่าครับเนีส่วนนายวิชิตหอมหัวนั้นแม้จะไม่ได้แต่งงานกับน้ำมนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีด้วยสินสอด4 0,000นบาท ในวันที่5พฤศจิกายนปี2560แต่ไม่นานครับก็ถูกทิ้งต่อมาน้ำมันก็ไปหลอกคนต่อไปคนต่อไปชื่อว่านายไพรัสพึ่งสุขครับแต่งงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นบ้านหลังเดียวกับผู้ชายก่อนนั่นนี่คือนายวิชิตแหะครับบ้านหลังเดียวกันเลยแต่งงานเป็นครั้งที่2ครั้งนี้นายไพรัสสูญเงินค่าสินสอดไป1นึ0 0 0สบาทแล้วก็มีรถกระบะ1คันเงินมัดจําค่าแผงผลไม้อีก1นึ0 0 0สบาท แล้วก็ผู้ชายคนล่าสุดที่น้ำมนต์นี้หลอกให้หลงรักจนตัดสินใจแต่งงานกันไปเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาคนล่าสุดเลยครับคือนายพงทารินสินทุนาขินครับหนุ่มคนนี้ได้ให้สินสอดนในวันแต่งงานไป1,000 0แบาทแล้วก็มีทองคําหนัก2บาทไปด้วยก่อนที่น้ำมนต์จะหอบสินสอดหลบหนีไปคดีนี้มีเหยื่อหลงเชื่อคําหวานอาบยาพิษของน้ำมนต์เนี่ยเบื้องต้นนะครับ หมด14คนด้วยกันโดย9คนเมื่อสักครู่ที่ผมได้รายงานไปยอมให้เปิดเผยรายชื่อครับส่วนอีก5คนยังไม่เข้าแจ้งความแต่มีรายงานนะครับว่า2ใน5คนนี้เป็นชาวจังหวัดชนบุรีและปราจีนบุรีด้วยศูนย์เงินสินสอดไปนับแสนบาทนะครับรวมๆทั้งหมดตอนนี้คาดว่ามีผู้เสียหายมากกว่า14คนนี้อีกนะครับซึ่งหลังจากนี้จะเป็นใครบ้างเป็นผู้เสียหายก็ต้องตามความคืบหน้าคดีนี้กันต่อนะครับ